ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพผ่านทางรามาชาแนลของเรานะคะช่อง True Visions ช่อง6นั่นเองค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำ2ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้อยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธิค่ะกับอาจารย์หมอของเรานะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพบกับอาจารย์ท่านนี้นะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะวันนี้สองสาวเราก็อยู่กัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะช่วงรามาอัปเดตและช่วงรัดคิวหมอด้วยเดี๋ยวอาจารย์เอิงจะตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะจองคิวกันตั้งแต่วินาทีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะอาจารย์เอิงคะใช่ค่ะเรื่องที่เด็ดที่สุดเลยนะคะคุณเกมวันนี้ช่วงรามาอัปเดตของเรานะคะเป็นความหวังของมนุษยชาติเมื่อสกอตต์เคลลี่ค่ะนักบินอวกาศนะคะขององค์การนาซาเพิ่มความสูงได้2นิ้วในวัย52ปีนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงรามาอัปเดตค่ะค่ะงั้นแสดงว่าในวัย20กว่าๆแบบเกมก็ถึงแม้ว่าจะหยุดช่วงการเติบโตแล้วไม่แย่ถ้าคุณเกมบินไปอ๋อต้องบินไปด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต้องบินนอกโลกค่ะคุณเกมอยู่ในโลกนี้ยังไม่เพิ่มลงทุนมากๆเลยนะคะจะเออนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าช่วง Big Story วันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันใต้โลกนั่นเองนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกับอาจารย์สุรศักดิ์กันไปว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราก็จะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะคะในการที่ทำให้โรงพยาบาลเราเนี่ยทั้งผู้ป่วยบุคลากรหรือว่าผู้ที่เป็นญาติผู้ป่วยมาเยี่ยมในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะจะต้องลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเพื่อส่งผลดีต่อไตแต่ถึงแม้จะพยายามรณรงค์ยังไงนะคะอาจารย์ก็ยังมีเรื่องของโรคไตเกิดขึ้นอยู่ดีโดยเฉพาะปรากฏว่าไปเกิดในเด็กค่ะในเด็กที่ป่วยเป็นโรคไตมีจำนวนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกาญจนาตั้งนรารัตกิจนะคะตั้งนรารัชกิจว่าท่านมีข้อมูลมีสถิติเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตภาวะไตในเด็กอย่างไรบ้างจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาเริ่มรณรงค์เรื่องของการลดเค็มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็ช่วง Healthy Media ของเราวันนี้นะคะค่ะเป็นคลิปวิดีโอซึ้งๆกินใจค่ะสะท้อนชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันค่ะในช่วง Healthy Media ต้องซึ้งแน่นอนนะคะเตรียมต่อมน้ำตาเอาไว้เลยได้ทำงานแน่ๆนะคะเอาล่ะอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่ากับรามาอัปเดตค่ะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกับข่าวแรกของเรานะคะที่เมื่อสักครู่อาจารย์เอิงก็ได้บอกไปแล้วว่ามีนักบินอวกาศคนนึงนะคะเป็นนักบินขององค์การนาซาที่ไปอยู่บนอวกาศเอ้าไปๆมาๆความสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอวัยวะอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงด้วยไปดูกันเลยนะคะ NBC News ค่ะมีการรายงานค่ะหลังจากที่สกอตต์เคลลี่ท่านนี้แหละเดินทางกลับคืนสู่พื้นโลกสำเร็จนะคะด้วยยานอวกาศสัญชาติรัสเซียSoyuz TMA-18M นะคะหลังจากทุบสถิติเป็นนักบินอวกาศอเมริกันคนแรกค่ะที่อาศัยอยู่บนอวกาศนานที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเคลลี่นั้นได้อาศัยอยู่นานเป็นระยะเวลาถึง340วันหมายนึกถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่อยู่ห่างจากพื้นโลกไปถึง250ไมล์ค่ะหลังจากได้มีการตรวจร่างกายนักบินอวกาศสหรัฐรายนี้แล้วพบว่าเคลลี่นั้นมีความสูงเพิ่มขึ้นอีกถึง2นิ้วแต่เขานั้นอายุตอนนี้นี่นะคะไม่ใช่วัยรุ่นที่จะอยู่ในช่วงของการเติบโตนะคะเขาอายุ52ปีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าขัดต่อหลักการแพทย์ทั่วโลกที่ยืนยันว่าความสูงของมนุษย์จะหยุดลงหลังจากเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ในทางกลับกันค่ะขนาดหัวใจของนักบินอวกาศผู้นี้กลับกลายเป็นว่าพอไปตรวจวัดขนาดแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เอิงคะขนาดเล็กลงเขาว่าอย่างนั้นเลยเนื่องมาจากว่าในขณะนี้นะคะต้องอาศัยอยู่บนอวกาศทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักเหมือนกับอยู่บนพื้นโลก
ก็เลยมีขนาดที่เล็กลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะผลจากการตรวจการแพทย์ก็ชี้ว่ามีความกังวลว่าแคลลี่อาจจะเกิดปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคตเนื่องมาจากว่าเซลล์หลอดเลือดหัวใจนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากรังสีของอวกาศก็จะส่งผลต่อหลอดเลือดของเขาได้นอกจากนี้ยังพบนะคะว่าแคลลี่นั้นมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกเปราะด้วยเพราะว่าบนยานอวกาศนานาชาติ ISS นั้นนักบินไม่ต้องใช้ขาเดินแต่ก็จะลอยตัวแทนนะอย่างที่เด็กๆรู้กันนะคะว่าไม่มีแรงดึงดูดของโลกนะคะเพราะฉะนั้นลอยไปไหนก็ได้ดังนั้นกระดูกในช่วงส่วนขาส่วนสะโพกแล้วก็กระดูกสันหลังของแคลลี่ค่ะอาจจะแตกหักได้นะคะกระดูกและแคลเซียมนะคะอาจจะแตกตัวออกมาและทำให้กระดูกมีสภาพที่เปราะและอ่อนแอนอกจากนี้ค่ะการที่แคลเซียมถูกปล่อยออกมาจากกระดูกอาจจะนำไปสู่การก่อให้เกิดโรคนิ่วในไตรวมไปถึงโรคกระดูกพรุนหลังจากนี้อีกด้วยนี่นะคะชีวิตที่น้องๆหลายๆคนนะคะใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นมนุษย์อวกาศสักครั้งหนึ่งนะคะเราเองตอนนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีเงินมหาเศรษฐีเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นนักมนุษย์อวกาศนะแต่ขอไปอยู่บนอวกาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเหมือนไปเที่ยวไปพักผ่อนใช่แล้วแต่ว่าไปพักผ่อนนอกโลกไปพักผ่อนนอกโลกแต่ว่าจะมีผลกับความสูงด้วยนี่สิคะอาจารย์คะพอจะเรียกว่าดูจากฟังข่าวแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะเชื่อมโยงได้ไหมก็คือกลไกการเกิดเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่ตามปกติเนี่ยร่างกายมนุษย์เวลาเรายืนเนี่ยตัวกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันก็จะวางทับๆกันเหมือนขนมชั้นนะคะเรียงซ้อนๆกันโดยที่ในระหว่างชั้นเนี่ยมันก็จะมีหมอนรองกระดูกนะคะเป็นตัวรับแรงกระแทกระหว่างข้อของกระดูกสันหลังของเราในภาวะปกติที่มีแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะกดกันนะคะเกิดแรงกดทับของหมอนรองกระดูกให้แฟบลงแต่ในภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงนั้นหมอนรองกระดูกก็ไม่ต้องถูกกดทับมันก็เกิดการขยายตัวค่ะและการขยายตัวของมันทุกข้อรวมกันก็เลยทำให้กระดูกสันหลังยาวขึ้นพอกระดูกสันหลังเรายาวขึ้นเราก็เหมือนตัวสูงขึ้นค่ะแล้วก็ความสูงเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2นิ้วนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากอวกาศเนี่ยความสูงก็จะยาวขึ้นไปเป็น2นิ้วจากเจ้าหมอนรองกระดูกที่มันที่มันที่มันไม่ได้ถูกแรงดึงดูดทำให้มันแบนมันพองขยายเต็มที่ขึ้น2นิ้วนี่ก็ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอาจารย์4เซนติเมตรได้เลยนะคะอาจารย์ประมาณ5ได้เกือบ5เลยนี่ไงคะค่ะแล้วก็แต่ที่สำคัญคือมันอยู่ชั่วคราวคุณเกมก็มันจะถามนะคะอาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยเคลลี่เขากลับมาอยู่บนโลกที่มีแรงดึงดูดเหมือนเดิมมันจะทำให้เขาตัวหดลงมาไหมคะตัวหดเลยอยู่ที่เดิมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีความหวังว่าอยากจะมาเพิ่มความสูงสัก2นิ้วด้วยการที่ไปอวกาศเนี่ยนะคะก็จะผิดหวังเมื่อกลับมาอยู่ที่โลกแล้วมันก็จะค่อยๆหดลงเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงของโลกกดของหมอนรองกระดูกให้แฟบลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงทุนเก็บเงินนะคะเด็กๆใครที่บอกว่าแม้หยุดสูงแล้วอยากจะสูงเนี่ยขอบินไปอยู่อวกาศได้ไหมก็จะสูงตอนอยู่ในอวกาศแล้วก็กลับมาช่วงแรกกลับมาช่วงแรกใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เท่าเดิมนะคะส่วนเรื่องของหัวใจเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความสูงไปแล้วหัวใจก็มีข้อมูลว่าพอแพทย์ไปตรวจแล้วหัวใจขนาดเล็กลงเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เอิงคะค่ะเพราะว่ามันมีกลไกแบบนี้เมื่ออยู่ในสภาวะที่ขาดแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะคะหัวใจก็ทำงานลดลงเพราะการที่เลือดเราเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงขาหรือเลี้ยงสมองได้เนี่ยมันต้องสูบฉีดดึงเลือดส่วนขาขึ้นมาส่วนกลางสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะอื่นคือมันต้องทำงานหนักต่อต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกว่าง่ายๆพอไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงหัวใจก็ทำงานน้อยลงสูบฉีดนิดเดียวก็สามารถเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เพียงพอแล้วเลือดไปส่วนขาก็น้อยลงด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงตรงนั้นหัวใจก็เลยมีขนาดเล็กลงปรับไปตามการที่ใช้งานน้อยลงเหมือนกับเวลาเราไม่ค่อยจะได้ใช้ขาสมมุติว่าเรานั่งเฟือกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์อาจจะดูเล็กลงหลังจากที่แกะเฟือกออกพอเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อทั้งหลายมันก็จะค่อยๆรีบลงนะคะขนาดเล็กลงค่ะแต่ว่าเล็กลงแบบนี้มันจะมีผลกับการทำงานของหัวใจไหมคะอาจารย์เอิงคือมันจะมีผลเมื่อเรากลับมาสู่โลกเหมือนเดิมที่มีแรงโน้มถ่วงตามปกติ
ช่วงแรกๆหัวใจจะต้องทำงานหนักนิดนึงเพราะขนาดมันเล็กลงจะให้สูบฉีดหนักทันทีหลังจากก้าวลงมาสู่บรรยากาศโลกที่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะค่อนข้างลำบากหน่อยก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยค่ะของหัวใจที่สูบฉีดไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยนะคะจนต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะนึงอะค่ะที่มันจะกลับมาทำงานสู่จุดเดิมได้เหมือนเดิมนะคะแต่เรื่องของรังสีอวกาศเนี่ยค่ะอาจารย์เอิงที่บอกว่าก็อาจจะส่งผลต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจในอนาคตของแคลลี่ด้วยโดยเฉพาะตัวเยื่อบุหลอดเลือดหัวใจคือตามปกติเนี่ยเราอยู่ในโลกเนี่ยร่างกายเราเนี่ยออกแบบให้สมดุลอยู่ในสภาวะที่อยู่ในพื้นผิวโลกมีแรงโน้มถ่วงแล้วก็มีสนามแม่เหล็กรวมจนถึงมีชั้นบรรยากาศที่หุ้มเราไว้อีกทีนึงรังสีต่างๆที่มาจากนอกโลกที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้เนี่ยก็จะถูกดูดซับไว้ไม่ให้เข้ามาทำอันตรายที่ตัวมนุษย์ได้แต่พอเราไปที่ อวกาศนอกโลกปุ๊บนี่เขาไปที่ดาวอังคาร มันไม่มีภาวะดังกล่าวไม่มีสนามแม่เหล็กไม่มีชั้นบรรยากาศนะคะรังสีต่างๆเนี่ยก็ทำอันตรายต่อร่างกายเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเส้นเลือดค่ะนะคะเขาบอกว่าเซลล์ของเส้นเลือดที่มันบุเป็นผนังด้านในของเส้นเลือดเนี่ยนะคะเมื่อถูกรังสีดังกล่าวเนี่ยมันจะมีผลทำให้เซลล์เนี่ยผิดปกติแล้วทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้เหมือนผิวด้านในท่อไม่เรียบนะคะท่อก็จะเกิดการอุดตันได้ง่ายขึ้นก็เกิดภาวะเสี่ยงต่อเส้นเลือดหัวใจตีบได้มากขึ้นในอนาคตค่ะค่ะนะเป็นข้อมูลที่ดีจริงๆนะคะมีการเผยแพร่แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นความรู้เป็นข้อมูลนะคะอาจารย์แต่ยังไม่หมดค่ะพูดถึงความสูงหัวใจไปแล้วกระดูกบ้างนะคะเขาบอกว่ากระดูกเนี่ยอาจจะเปราะง่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่แคลเซียมมันออกมาหนุนนี่อาจารย์อธิบายกลไกสักนิดนึงค่ะว่ามันไปทำให้เกิดเปราะได้ยังไงคะก็อย่างที่พูดไปตอนแรกว่ามนุษย์เราเนี่ยออกแบบไว้ให้อยู่ในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงโลกเมื่อไหร่เราไม่มีแรงโน้มถ่วงโลกกระดูกเราเนี่ยก็จะไม่มีการทำงานหนักนะคะที่ต่อต้านต่อแรงโน้มถ่วงนั้นกล้ามเนื้อที่หุ้มกระดูกนั้นอีกทีนึงก็ขาดการทำงานหนักตอนลอยอยู่ในอวกาศนั้นเห็นมั้ยคะเขาแทบไม่ต้องขยับตัวเลยมากมันก็ลอยแบบเหมือนชนิดที่ไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยกล้ามเนื้อกับกระดูกเมื่อไม่ถูกกระตุ้นไม่ถูกการใช้งานหนักมันก็จะค่อยๆกร่อนลงบางลงรีบลงผุลงนะคะกล้ามเนื้อนี่เขาบอกว่าสามารถเสียไปได้เกือบ 40% ของเดิมเลยจากการที่ไม่ได้ใช้งานหนักเหมือนตอนอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะตัวกระดูกเองเนี่ยก็ค่อยๆบางลงไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอัตราในการบางเนี่ยอาจจะสูงถึงขั้นประมาณ 1-3% ต่อเดือนถ้าคนแก่เนี่ยกระดูกระบาง 1% ต่อปีแต่ถ้าคุณไปนอกโลกเนี่ยกระดูกคุณจะค่อยๆกร่อนบางลงภายใน1เดือนเนี่ยยิ่งกว่าคนแก่ในเลท1ปีนะคะเร็วมากขึ้นค่ะพอกระดูกบางปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสพรุนหักแตกยุบได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศนี่เขาไปนี่เขาไม่ได้ไปนอนดูทีวีนอนกระดิกเท้าเล่นอยู่ที่ศูนย์อวกาศที่ดาวอังคารนะคะเขาต้องไปออกกำลังกายอย่างหนักค่ะเพื่อต่อต้านกับภาวะนี้เขาต้องออกกำลังกายมีตารางกำหนดการออกกำลังกายไว้เลยว่าวันละ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งเพื่อต้านกับภาวะกระดูกบางกล้ามเนื้อรีบทั้งหลายเนี่ยค่ะนะคะเห็นหลายๆคนเลยฟิตจัดมากนะคะบางท่านก็วิดพื้นบางคนก็แบบหาวิธีการที่จะออกกำลังกายให้ตัวเองเนี่ยกล้ามเนื้อและกระดูกไม่เกิดมีปัญหาในภายหลังแต่ว่าบอกว่ามีแคลเซียมสามารถที่จะไปเขาเรียกนะคะทำให้เกิดนิ่วในไตได้แคลเซียมถูกปล่อยออกมาจากกระดูกด้วยกลไกยังไงคะอาจารย์ก็จากการที่กระดูกมันบางลงก็เป็นการสลายแคลเซียมที่เกาะในเนื้อกระดูกออกคือไม่ได้หายไปไหนในร่างกายแต่ว่ามันอาจจะไปรวมตัวกันกลายเป็นนิ่วได้เหรอคะใช่ค่ะก็คือแคลเซียมพวกนี้จะไปไหนมันก็มาในเลือดจากในเลือดก็ถูกขับไปที่ไตแล้วก็ไปตกตะกอนเป็นนิ่วอยู่ที่ไตนะคะพวกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสในกระดูกนี่นะคะค่ะก็ทำให้เกิดภาวะการเกิดเป็นนิ่วขึ้นมาได้แหมแล้วแบบนี้แคลลี่จะกลับไปที่ฐานอวกาศได้ไหมคะเนี่ยอาจารย์เอิงคะไม่ถึงกลับไปใหม่อะใช่ค่ะเขาก็ต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนสามารถฟื้นฟูได้ใช่ไหมคะฟื้นฟูได้เขาบอกว่าพวกการทำพวกกายภาพบำบัดแบบ
กรณีพิเศษเนี่ยนะคะต้องทำเป็นปีอาจจะฟื้นกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่ากระดูกที่มันบางไปแล้วเนี่ยจะกลับไปที่เดิมตั้งแต่ก่อนที่จะบินไปนอกโลกได้นะคะแต่ว่าเขาก็กินเขาก็นอนได้ตามปกติแต่จะอาจต้องมีการฟื้นฟูกายภาพบำบัดอะไรเพิ่มเติมมีทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกแน่นอนก็อาจจะมีอาหารเฉพาะที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่อาจจะต้องเรียกอะไรคะบริหารจัดการเรื่องของสุขภาวะในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องระวังเรื่องหลอดเลือดหัวใจจะตีบด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องอาหารโภชนาการการออกกำลังกายและอื่นๆให้ดีด้วยค่ะเป็นข้อมูลนะคะคุณผู้ชมค่ะเรารู้สึกว่าแม็กการมีอาชีพเป็นนักบินอวกาศเนี่ยน่าอิจฉามากๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันอาชีพไหนอาชีพนึงเนี่ยนะคะก็ต้องคือไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามแต่จะต้องมีข้อจำกัดบางอย่างจะต้องมีบางเรื่องที่จะต้องดูแลนะคะเป็นพิเศษก็ได้เห็นข้อมูลของนักบินอวกาศกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะมาดูข่าวที่2กันบ้างค่ะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไตนะคะหรือว่าการปลูกถ่ายไตเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะในการบำบัดรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะดีกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะหรือว่าการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาปัจจุบันค่ะมีสถานที่ที่ให้บริการปลูกถ่ายไตมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็คืออยู่ในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นเรามาให้ความรู้คุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีคนในครอบครัวเป็นโรคไตอยู่หรือตัวคุณผู้ชมหาความรู้เรื่องนี้อยู่นะคะลองไปฟังค่ะจากอาจารย์แพทย์หญิงปวรีสายสวัสดิ์นะคะจากหน่วยโรคไตภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามจากรายงานพิเศษของผู้สื่อข่าวรามาชาแนลของเราคุณนวการปานสิริค่ะวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrologyได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day ในปีนี้ตรงกับวันที่10มีนาคมหน่วยงานด้านการสาธารณสุขโรงพยาบาลและอีกหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในวันไตโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลไตของตนเองมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินว่าคนที่เป็นโรคไตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นก็จะเป็นเบาหวานหัวใจโรคไตนะคะแต่ว่าจริงๆของปีนี้เรื่องไตโรคเนี่ยเขาก็จะรณรงค์ว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่สามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็กนะคะคนไข้เด็กเนี่ยเป็นโรคไตได้เหมือนผู้ใหญ่นะคะข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากรหรือประมาณ8ล้านคนเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 200,000 คนป่วยเพิ่มปีละกว่า 7,800 รายหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะเกิดโรคแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ประมาณ 40,000 รายซึ่งมีขั้นตอนในการรักษายุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละประมาณ 200,000 บาทต่อคนส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมีเพียงปีละ400รายเท่านั้นในแต่ละปีได้ใช้งบประมาณในการบำบัดทดแทนไตในสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีและคาดว่าในปี2560อาจจะต้องใช้งบประมาณกว่า 17,000 ล้านบาทในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคไตวาย 13,536 คนประมาณ1ใน3คนตายก่อนวัยอันควรถ้าไตเราหมดทำงานไม่ได้แล้วนะคะซึ่งบางคนอาจจะยังมีปัสสาวะอยู่แต่มันไม่มีการขับของเสียนะคะก็เราก็ต้องหาการทำงานหาอย่างอื่นมาทำงานทดแทนนะคะซึ่งก็จะมี3อย่างนะคะได้แก่การฟอกเลือดนะคะการล้างช่องท้องนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการเปลี่ยนไตหรือเรียกว่าการปลูกถ่ายไตใหม่นะคะซึ่งก็จะมี2วิธีนะคะอันแรกก็คือจะเป็นการได้รับไตจากผู้บริจาคมีชีวิตอีกกรณีนึงก็คือเป็นการขอไตจากผู้บริจาคที่สมองตายนะคะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเส้นเลือดแตกในสมองนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่มีภาวะสมองเป็นกระทบกระเทือนนะคะแล้วก็เกิดภาวะสมองตายเนี่ยอันนี้อวัยวะต่างๆเขายังใช้ได้ก็สามารถจะบริจาคอวัยวะให้ผู้ป่วยได้ค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนำบริโภคเกลือ5กรัมหรือโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมต่อวันการรับประทานอาหารรสเค็มจัดจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะและยังมีผลเสียต่อไตโดยตรงทำให้หัวใจทำงานหนักก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและความดันโลหิตสูงความดันในสมองเพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้
จากการสำรวจพบว่าคนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมสูงเกินกว่าที่แนะนำถึง2เท่าคือเกลือ 10.8 กรัมหรือโซเดียม 4,000 มิลลิกรัมต่อวันปัญหาหลักๆเลยเนี่ยของการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยนะคะก็คือจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะอันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าจำนวนผู้บริจาคเนี่ยจะน้อยมากเป็นอัตราส่วนที่เทียบกันไม่ค่อยได้นะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่เขามีญาติซึ่งสามารถบริจาคได้เนี่ยอันนั้นเราก็จะเลือกวิธีนั้นแต่ในบางรายเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้จริงๆโรคไตเสี่ยงทุกช่วงวัยสามารถเป็นได้ทุกคนการกินอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเป็นประจำคือบริโภคอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงโดยเฉพาะจากเครื่องปรุงรสเค็มได้แก่เกลือน้ำปลากะปิซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงชูรสและผงปรุงรสต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนิยมอาหารจานด่วนอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งอาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมทั้งอาหารนอกบ้านที่ปรุงโดยคำนึงถึงแต่รสชาติแต่ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเนื่องในวันโรคไตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกันสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะการดูแลไตของเรานะคะให้อยู่กับเราอย่างยาวนานเพราะว่าไตถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์เอ๋ยใช่ค่ะคอยขับของเสียให้เราออกจากร่างกายตลอดเวลาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีไตนี่เราก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้ค่ะนะคะมันช่วยเรื่องสมดุลน้ำเกลือแร่ความเป็นกรดด่างและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนต่างๆด้วยนะคะมีฮอร์โมนหลายอันที่เกี่ยวข้องกับไตนี่นะคะค่ะนะคะดังนั้นในเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ไตของเรามีปัญหาเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะนั่นคือ1ดื่มน้ำให้เพียงพ อใช่ไหมคะอันที่2ก็คือลดการกินเค็มรวมทั้งผงชูรสร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันที่3ลดการกินพวกยาแก้ปวดยาชุดนะคะหรือยาในกลุ่มที่ลดการอักเสบที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะ อันนี้เป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะคะสำหรับคนไทยที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานแย่ลงนะคะอันต่อมานะคะก็คือการรับประทานเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่ามากเกินไปเนาะแล้วก็ดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะเบาหวานความดันอย่างเงี้ยต้องคุมให้ดีเลยมันก็จะชะลอการเสื่อมของไตได้ค่ะบางคนบอกว่ากินยาแล้วกลัวตับกลัวไตมีปัญหาจริงๆก็กินยาแล้วควบคุมโรคบางทีชั่งน้ำหนักแล้วประโยชน์มีดีกว่าจะดีกว่าใช่ค่ะนะคะเป็นควบคุมโรคพื้นฐานโรคประจำตัวที่มีอยู่ด้วยนะสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวเอาละค่ะยังมีข่าวอื่นๆนะคะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันต่อนะคะในรามาอัปเดตรอบวันค่ะทั้งเรื่องของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายในการวิจัยขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกติดตามพร้อมๆกันในรามาอัปเดตรอบวันค่ะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวทช.เชื่อมโยงหน่วยงานสาธารณสุขกับสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพสังคมเป็นเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเกิดความร่วมมือด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยระหว่างสถาบันต่างๆที่จะชี้ทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้เสนอแนวทางการบูรณาการนโยบายสุขภาพด้านระบบการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่งระดับชั้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งนโยบายแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานวิจัยผู้วิจัยและหน่วยงานขับเคลื่อนหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป้าประสงค์สำคัญจากการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพต้องการเห็นภาพการพัฒนาของระบบบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมมีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นตอบสนองความคาดหวังมีประสิทธิภาพดีขึ้นการคุ้มครองความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในระบบสุขภาพนับว่าเป็นงานที่ท้าทายในการชี้ทิศทางระบบสุขภาพของประเทศและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีพิธีเปิดใช้งานเครื่องฉายรังสีตัวใหม่ที่ทางคณะได้รับมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาทางรังสีวิทยาโดยพิธีเปิดการใช้งานเครื่องฉายรังสีตัวใหม่ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานมีการแนะนำการใช้งานเครื่องฉายรังสีตัวใหม่และมีการเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศที่มาร่วมพูดในประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องฉายรังสีและประโยชน์ของเครื่องฉายรังสีที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยหลังจากนั้นได้มีการเดินเยี่ยมชมเครื่องฉายรังสีและการทำงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชารังสีวิทยาอาคารอุบัติเหตุและภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินการจัดงานพิธีเปิดเครื่องฉายรังสีเครื่องใหม่ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชารังสีวิทยาและภาควิชาอื่นๆเข้าร่วมงานและร่วมฟังบรรยายกันเป็นจำนวนมากเครื่องฉายรังสีส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษาโรคด้วยการฉายรังสีนอกจากนี้ยังมีบางโรคที่ต้องใช้รังสีในการรักษาเพื่อประคับประคองอาการในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่ต้องรักษาด้วยการฉายรังสีหลายรายด้วยกันเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จึงมีไม่เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามารับบริการการได้เครื่องฉายรังสีตัวใหม่นี้เข้ามาจะช่วยให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นและจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย